จะแบ่งเป็น3เฟสของการพัฒนาเฟสแรกเราจะเรียกว่า augmentation เฟสที่2เราจะเรียกว่า automation เฟสที่3เนี่ยเราจะเรียกว่า digital human เลยแล้วมันจะยิ่งลึกเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งเป็นการมาแทนที่การทำงานของคนมากเท่านั้นในเฟสที่1 augmentation เนี่ยมันคือการเอา AI เข้ามาเพื่อที่จะเสริมความสามารถของเราให้ทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้เราเป็นซูเปอร์แมนใช่ไหมเอา AI ขึ้นมาทำให้เรามี earning potential มากยิ่งขึ้นนะครับมันไม่ได้มาแทนที่ในเฟสที่1นะครับเพื่อที่จะเพิ่ม productivity ลด inefficiency อะไรที่มันทำซ้ำๆไอ้พวก work block ต่างๆที่มันทำซ้ำๆใน AI สามารถที่จะมา automate ได้ในเฟสที่2เนี่ยที่เราเรียกว่า automation นั่นแหละนี่คือเฟสที่จะเริ่มมาแทนที่แล้วมันจะเกิดการ unbundling ของ job description สมมุติงานการตลาดที่ทำเป็นอยู่10อย่างที่อยู่ใน job description ว่า1ต้องเขียน article เป็นถึงจะเรียกว่านักการตลาดได้2ต้องสร้าง presentation เป็นถึงจะเรียกว่านักการตลาดได้ pitching SEO SEM optimization อะไรต่างๆเนี่ยสมมุติ4ใน10อย่างAI สามารถทำแทนได้แล้วเช่นการเขียน article นะครับเช่นการสร้าง presentation slide World Economic Forum เนี่ยเขาบอกว่าภายในแค่5ปีข้างหน้าเนี่ย 44% ของความสามารถของพวกเราทุกคนเนี่ยจะใช้ไม่ได้แล้วคนเนี่ยแค่ prompt engineer หรือสั่งเลขาเนี่ยที่มันจะ automate ทุกอย่างได้เลยผ่าน work block อะไรต่างๆผ่าน third party application ที่มันจะ integrate AI เข้าไปแล้วในเฟสที่2นะครับซึ่งพอมันเกิดการ unbundling ของ job description เนี่ยกลายเป็นนักการตลาดทำแค่6ใน10อย่างแล้วเพราะ4อย่างเนี่ย AI ทำแทนได้ก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นอีก 40% ทันทีเลยมันจะเกิดหลังจากอันบันโดเสร็จนะครับมันจะเกิดการควบรวมที่เราเรียกว่ารีบันโดของ job position อาจจะไปหา position ที่ใกล้กับนักการตลาดที่สุดอย่าง business development manager ที่เขาต้องมี10อย่างเหมือนกันใน job description เนี่ยปรากฏว่า5ใน10อย่างเนี่ย AI มันทำแทนได้ละในฝั่งของเขาเนี่ยมันจะเกิดการรีบันโดของ job position คืออีกหน่อยเราจะมีแค่ position เดียวที่เราเรียกว่า marketing and business development manager การควบรวมในฝั่งของ soft skill ไม่ใช่ hard skill soft skill ที่ AI ทำไม่ได้นะครับแล้วเมื่อก่อนบริษัทต้องใช้ถึง2คนคนนึงคือการตลาดคนนึงคือ business development manager เนี่ยจะเหลือแค่ควบรวมหรือแค่ตำแหน่งเดียวที่เราเรียกว่า marketing and business development manager ส่วน technical ability หรือ technical skill เนี่ย AI จะทำแทนทั้งหมดเลยจะเหลือแค่ soft skill ที่เกิดการควบรวมกันของตำแหน่งงานที่เหลือแค่ position เดียวจาก2คนเหลือแค่คนเดียวในเฟสที่3เนี่ยพอเราใส่ ethics เข้าไปได้เนี่ยมันสามารถที่จะทำ soft skill แทนคนได้แล้วทั้ง hard skill ทั้ง soft skill แทนคนได้แล้วเนี่ยเราเรียกว่า digital human อันนั้นเนี่ยคือAI จะทำแทนได้หมดทุกฟังก์ชันอีกหน่อยจะมีดิจิทัลด็อกเตอร์อีกหน่อยจะมีเป็นดิจิทัลโมเดอเรเตอร์ที่เข้าใจอิโมชันของคนที่สามารถที่จะถามคำถามจากคลังห้องสมุดทั่วโลกที่ถามคำถามได้ตรงประเด็นของคนเข้าใจทุกอิโมชันของสปีกเกอร์บนเวทีอะไรต่างๆมันจะทำงานแทนโมเดอเรเตอร์ได้แล้วทำงานแทนด็อกเตอร์ได้แล้วอันนั้นคือเฟสที่3แต่เราต้องดีไซน์เอธิคส์ให้ได้ก่อนใส่เอธิคส์เข้าไปใน AI ให้ได้ก่อนในเฟสที่3นะครับอย่างแรกคืออย่าไปพัฒนาฝั่งของฮาร์ดสกิลหรือเทคนิคอลแอบิลิตี้อย่าไปแข่งเขียนอาร์ติเคิลกับ AI เลยครับอย่าไปแข่งสร้างพรีเซนเทชันกับ AI เลยครับยังไงไม่ชนะเขาหรอกใช่ไหมครับเพราะ AI มันฉลาดขึ้นยิ่งทำยิ่งฉลาดยิ่งทำยิ่งฉลาดไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนไม่ต้องมีเงินเดือนไม่มีเหนื่อยไม่มีงองแงใช่ไหมครับเราพรอมเอนจิเนียร์มันให้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นซอฟต์สกิลทั้งหมดเลยครับที่นักการตลาดต้องฝึกทีมเวิร์กิ่งสกิลพีเพิลสกิลลีดเดอร์ชิพสกิลพับลิกสปีกิ่งสกิลใช่ไหมครับลีดดิ้งทีมอันเดอร์อันเซอร์เทนตี้ต้องมีสกิลเซตอะไร as a leader ในโลกที่มันมี uncertainty มากยิ่งขึ้นพวกนี้มันคือฝั่งของ soft skill ที่ AI ทำไม่ได้นอกจาก soft skill แล้วเนี่ยคือเราต้องใช้มันเป็นอะเราเรียกว่า AI capability subscribe ไปเถอะครับตอนนี้ chat GPT เนี่ย600บาทต่อเดือนเนี่ยทดลองใช้มันตอนนี้เลยอย่าให้สายเกินไปต้อง prompt engineer มันให้เป็นอีกหน่อยเนี่ย Siri Hello Siri บน iPhone เนี่ยอีกหน่อยมัน prompt engineer Siri เนี่ยสามารถเข้าไปทุก application เลยอีกหน่อยเราไม่ต้องใช้นิ้วกดแล้วครับใช้เสียงก็พอมัน navigate iPhone ให้เราเองได้หมดเลยในอนาคตเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ย AI มันจะมาแทนที่ technical ability ทั้งหมดอย่าไปทำ article แข่งกับมันอย่าไปสร้าง presentation กับมันใช้มันให้เป็นเหมือนใช้เครื่องคิดเลขให้เป็นอันนี้คืออนาคตที่เราต้อง reskill upskill ของตัวเองนะครับ focus ที่ soft skill แล้วก็ใช้เครื่องคิดเลขให้เป็นก็คือมี AI capability นะครับอนาคตของการตลาดเนี่ยคือตอนนี้มัน noise มันเยอะมากครับ noise ในสังคมแป๊บเดียวคนก็ลืมเราแล้วแป๊บเดียวคนก็ลืมเกี่ยวกับบริษัทเราแล้วแต่บริษัทที่คนจะจดจำแล้วคนที่คนจะจดจำเนี่ยคือคนที่มี ideology ที่ชัดว่าเขา stand for อะไรเขามี identity ที่ชัดเขา make choices เขาไม่ได้ make decision เขา make choices based บน identity ของเขาเพราะทุกคนเนี่ยมันมีลึกๆของมนุษย์เนี่ยที่มัน embed อยู่ใน DNA ของทุกคนเนี่ยคือ sense of belonging เราต้องรู้ว่าเรา belong to value อะไรนักการตลาดที่เก่งหรือ AI ที่เก่งเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาสิ่งที่มัน implicit มากๆข้างในเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกให้มันชัดอย่าง Apple เนี่ยเขาไม่เคยโฆษณาเลยว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เขาแรงกว่ายี่ห้ออื่นกี่เปอร์เซ็นต์แต่คนถือ MacBook เดินกันทั้งซิลิคอนวาเลย์เลยเพราะเขา stand for something เขา challenge status quo เนี่ยเขาคนตัวเล็กสามารถที่จะโค่นยักษ์ใหญ่ได้ถ้ามีความเชื่อว่ามีความเชื่อที่มี passion อะไรบางอย่างจะ take action ทุกวันเนี่ยมันเปลี่ยนโลกได้
นี่คือหมวกสีแดงเขาว่าเขาสามารถที่จะยืนด้วยความกล้าโดยท่ามกลางความแตกต่างว่านี่คือหมวกแดงใครที่มีความเชื่อที่ใส่หมวกแดงเหมือนกันเนี่ยนี่คือ sense of belonging นี่คือ power เรานี่คือลัทธิเรานักการตลาดในอนาคตเนี่ยต้อง embed value นี้ให้ได้เพื่อที่ต้องมี ideology behind ต้องมี purpose beyond profit ให้ได้ไม่อย่างนั้น noise มันเยอะมากแล้วคนจะไม่จดจำบริษัทเราแน่นอนเราต้องเอา ideology เนี่ยเอา sense of belonging เนี่ยเอา identity ที่ชัดเนี่ยเอา sense of purpose ที่ชัดเนี่ยที่มัน beyond แค่การทำเงินเนี่ยออกมาว่าเรา stand for อะไรเราต้องสร้างลัทธิให้ทุกคนเนี่ยรู้สามารถที่จะรู้ทันทีไม่ต้องใช้เวลาในการย่อยนานในการสื่อสารว่าเนี่ย we belongฉัน belong to สิ่งนี้เหตุผลที่เราซื้อ Patek Philippe เนี่ยไม่ใช่เพราะว่านาฬิกาเดินตรงกว่า Rolex เหตุผลที่เราซื้อ Rolls-Royce ไม่ใช่เพราะว่ามันวิ่งเร็วกว่า Mercedes-Benz แต่เราต้อง belong เรารู้สึกว่าเราต้องซื้อความ belonging มันอยู่ในมันทุกคนมี insecurity ข้างในมันอยู่ใน DNA ของมนุษย์ทีนี้เราจะทำไงให้ทุกคนรู้สึก belong อันนี้คือโจทย์ของนักการตลาดในอนาคตที่มันจะ stand out ว่าเหมือน Black Lives Matter ครับของ Nike เนี่ยเขายอมที่จะ sacrifice revenue เพื่อว่านี่คือหมวกแดงของฉันอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากของนักการตลาดในอนาคตใช่